สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริมาเฮงรัศมีค่ะและนี่คือรายวิชาเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเราจะมาต่อกันในบทที่1เรื่องสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในเนื้อหาของคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสถาปัตยกรรมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมค่ะสถาปัตยกรรมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากหัวข้อที่แล้วเราได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อมทำให้เราเข้าใจว่าสถาปัตยกรรมนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมแล้วยังใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากในทุกกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับผลงานและการใช้อาคารตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างการใช้งานการบำรุงรักษาไปจนถึงการรื้อถอนโดยผลงานทางสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันมนุษย์จากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์รอบๆตัวต่างๆซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่มนุษย์ไม่สามารถบงการธรรมชาติได้มนุษย์จึงได้สร้างผลงานทางสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์ต้องการทั้งนี้หากมองประเด็นทางสถาปัตยกรรมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในภาพรวมก็จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระดับมหภาคโดยสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 1. การเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดินจากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาที่ดินโดยการเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่เพื่อการสร้างอาคารมากขึ้นเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมทั้งเป็นการลดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารลงตลอดจนเป็นการลดพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆลงด้วย 2. การเป็นสาเหตุของปัญหาด้านการแปรรูปทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรที่ต้องใช้ไปในการก่อสร้างอาคารก็เป็นสาเหตุหลักของการบุกรุกพื้นที่ป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ชนิดอื่นๆเนื่องจากการทำเหมืองแร่การขุดทรายการโม่หินและความต้องการไม้เพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นต้น 3. การเป็นสาเหตุของปัญหาการบริโภคทรัพยากรและบำบัดของเสียทรัพยากรที่ต้องใช้ไปในการบริหารจัดการใช้งานอาคารเช่นการใช้พลังงานซึ่งผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติและเป็นสาเหตุหนึ่งของปรากฏการณ์โรคร้อนการบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอาคารเช่นการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะเป็นต้นโดยของเสียเหล่านี้เมื่อมีการผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากก็ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะเช่นกันโดยตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นภาพรวมของอิทธิพลทางลบที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมจากการเกิดขึ้นของผลงานทางสถาปัตยกรรมแต่หากเราหันมามองใกล้ตัวกันอีกนิดเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าแม้แต่ในมุมมองของสภาพแวดล้อมใกล้ตัวผลงานทางสถาปัตยกรรมก็สามารถส่งผลกระทบทางลบแก่สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้เช่นกันทั้งนี้สามารถยกตัวอย่างได้เช่น 1. ผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เมื่อมีการก่อสร้างอาคารเช่นการสร้างบ้านการสร้างตึกแถวเจ้าของก็มักจะต้องการทำการถมดินเพื่อให้พื้นที่ก่อสร้างสูงเท่ากันกับความสูงถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วมและความสะดวกในการระบายน้ำเสียซึ่งโดยส่วนใหญ่การถมพื้นที่ดินดังกล่าวก็จะทำการถมโดยไม่ได้ให้ความใส่ใจถึงระดับดินเดิมและระดับของพื้นที่ที่มีความสูงต่ำทางธรรมชาติของพื้นที่ดั้งเดิมโดยรอบซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในบริเวณที่ก่อสร้างโดยหากบ้านแต่ละหลังต่างก็ถมดินของตนเองให้สูงก็จะทำให้เกิดที่ดินที่ต่ำกว่าซึ่งจะกลายเป็นพื้นที่รับน้ำเสียที่ไม่มีทางออกกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์รบกวนส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบนั่นเอง 2. การสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างทดแทนพื้นที่ดินและพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ดัดแข็งก็จะทำให้มีพื้นที่หน่วงน้ำหรือพื้นที่ที่น้ำซึมผ่านได้น้อยลงดังนั้นเมื่อฝนตกหนักก็จะทำให้ขาดพื้นที่รับน้ำโดยน้ำทั้งหมดก็จะต้องไหลลงที่ระบบท่อระบายน้ำเท่านั้นซึ่งก็จะทำให้อาจไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเนื่องจากปริมาณน้ำที่มากและกระทันหันและอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน
จากการระบายน้ำไม่ทันนั่นเองซึ่งเมื่อผนวกกับน้ำเสียจากการใช้งานอาคารและปัญหาการจัดการขยะก็จะทำให้น้ำฝนที่ระบายไม่ทันเกิดเป็นน้ำท่วมหรือน้ำขังที่ปนเปื้อนน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆซึ่งก็จะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและปัญหาด้านสุขภาพและสุขาภิบาลของชุมชนต่อไป 3. การก่อสร้างอาคารถนนที่จอดรถและทางเท้าที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ดัดแข็งซึ่งนอกจากจะทำให้ขาดพื้นที่รับน้ำแล้วยังเป็นสาเหตุของการสะสมความร้อนและทำให้ภูมิอากาศในบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้พลังงานเพื่อการปรับอากาศมากขึ้นไปด้วยนั่นเองดังนั้นจากที่กล่าวมาแล้วผู้เรียนก็จะเห็นได้ว่าผลงานทางสถาปัตยกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งในบริบทที่ใกล้ตัวและไกลตัวทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคดังนั้นการทำความเข้าใจถึงผลกระทบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบของผลงานทางสถาปัตยกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองและที่เราเรียนกันไปก็คือเนื้อหาในเรื่องของสถาปัตยกรรมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมค่ะเนื้อหาต่อไปเราจะมาเรียนกันในหัวข้อคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันต่อนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ